สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่าง Mission Impossible Dead Reckoning นั่นเองครับซึ่ง Mission Impossible นี่มันก็เป็นซีรีส์นะครับที่แฟนชายภาพยนตร์ที่อยู่ร่วมกับผมมาอย่างยาวนานยาวนานนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะจนกระทั่งผมโตนะครับซึ่ง Mission Impossible นี่เป็นหนังเรื่องโปรดของพ่อและแม่ของผมนะครับแล้วก็ทำใหผมนั้นได้รับอิทธิพลมาด้วยเพราะว่าพี่แกดูบ่อยเหลือเกินนะซึ่ง Mission Impossible ภาคแรกนะครับที่ผมได้ดูแบบเต็มๆเรื่องอ่ะคือภาคที่4เว้ยแล้วโอ้โหไอ้พระเอกมันไปปีนตึกแล้วมันก็โดดเข้าไปทำภารกิจในห้องที่ปิดตายอะไรประมาณนี้โอ้โหโคตรเจ๋งเลยตอนนั้นน่ะ Mission Impossible ภาคที่4นะครับแล้วมันก็จะมีอะไรวะระเบิดพระราชวังเคมลินด้วยโอ้โหแบบเจ๋งอ่ะภาคนั้นน่ะผมชอบมากเลยนะครับสำหรับ Mission Impossible ภาคที่4นะครับในก็เป็นภาคในความทรงจำก็เป็นภาคแรกของ Mission Impossible นะครับที่ผมได้ดูแล้วครั้งนี้นะครับมันก็จะทำมาเป็นภาคที่7แล้วนั่นเองก็คือมีชื่อภาคว่า Mission Impossible นะครับ Dead Reckoning Part 1นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาแกะตัวอย่างเท่าที่ผมจำความได้นะใน Mission Impossible นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะก็ฉากเปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นกลุ่มพระเอกผมว่าน่าจะเป็นพระเอกหรือไม่ก็ใครสักคนนะครับที่เป็นกลุ่มพระเอกกำลังหนีการไล่ล่าของกลุ่มโจรอยู่นั่นเองครับและภาพก็ตัดมานะครับทั้งในเมืองประเทศหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะแล้วมันก็จะมีฉากทั้งในบาร์ที่มีผู้หญิงเต้นกันแล้วมันก็จะมีแล้วมันก็จะไปพังบาร์กันโอ้โหนึกว่าดูหนังจอมยุทธนะครับแบบว่าเอ้ยแบบพวกเรามาตีกันในบาร์และทำของพังและใครจ่ายวะตอนจบนั่นแหละผมก็งงๆนะครับว่าเนาะฉากนี้แล้วแล้วที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับจากเรื่องนี้นะครับที่ผมจับใจความได้ก็คือพี่แกคนนี้ครับพี่แกคนนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะแกเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่จะมาไอ้พูดต่อหน้าพระเอกนะแล้วพี่คนนี้นี่ผมเดาไว้อยู่2ทางด้วยกันว่าพี่แกอาจจะต้องเป็นทางในทางหนึ่งนะครับทางแรกคืออาจจะเป็นเจ้านายพระเอกคนใหม่นะครับเพราะว่าคนก่อนนี่แกตายใช่คนก่อนนี่คือตายในภาคที่แล้วแล้วก็หรืออย่างที่2อาจจะเป็นตัวร้ายใหม่ของเรื่องนี้นะครับในภาคนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับผมแต่ใจผมเอียงไปทางตัวร้ายมากกว่านะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นยังไงแต่เรื่องราวสำคัญนะครับที่แว็บแรกนะที่ผมเห็นพี่แกนี่ผมรู้สึกว่าอะไรนะมึงเอาอีกแล้วเหรอมิชชั่นใช่มันครับก็คือมันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วที่ว่าในความหมายของผมก็คือว่าตั้งแต่ภาค4ภาค5ภาค6เพื่อเผื่ออาจจะภาคนี้ด้วยมันเล่นมุกเดียวกันก็คือว่าพระเอกโดนรัฐบาลไปทำอะไรผิดพลาดโดนรัฐบาลทอดทิ้งอะไรประมาณนี้ผมก็เอ๊ะมุกเดิมอีกแล้วเดี๋ยวภาคนี้เชื่อผมแล้วมันจะโดนรัฐบาลทอดทิ้งแล้วพระเอกก็ไปทำภารกิจเสร็จปุ๊บอ้าวกลับมาคืนดีกับรัฐบาลเว้ยผมว่าแบบนี้ก็ได้เหรอนะครับพระเอกโดนรัฐบาลทอดทิ้งบ่อยมากนะครับถ้าเกิดคุณดูตั้งแต่ภาคแรกมาเนี่ยโอ้โหมันโดนรัฐบาลตัวเองทอดทิ้งนี่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่อยากจะนับแล้วล่ะมันเยอะเกินนะครับแล้วมันก็เป็นมุกเดิมแล้วก็สุดท้ายพระเอกทำภารกิจสำเร็จแล้วก็กลับมาคืนดีกันกับรัฐบาลแหมใช้ได้อ่ะตัดไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นฉากนะครับไล่ล่ากันบนรถไฟนะซึ่งฉากนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นฉากที่ตัวละครใหม่นะครับเห็นว่าชื่อเกรซหรือเปล่านี่แหละนะครับเป็นตัวละครในเรื่องนะชื่อเกรซกำลังหนีการตามล่าของคนคนนึงอยู่นะครับซึ่งผมว่าเกรซนี่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้นะครับอ้าวดูคุ้นๆและไอ้มันลอกฟาสมาหรือเปล่าผมดูภาคนี้นะครับผมดูตัวอย่างไปได้แต่ต้นจนจบนี่ผมนึกว่าเอ้ยนี่มันฟาส7หรือเปล่าวะแต่ว่านึกดูอ้าวนี่มันมิชชั่นนี่หว่าเว้ยแล้วเราก็จะเห็นนะครับฉากก็ตัดมาที่กลุ่มทะเลทรายนะทะเลทรายนี่ก็จะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็พี่แกนะครับก็กลุ่มโจรนี่ก็มาจับตัวลีบิก้าเฟอร์กูสันเอาไว้นะครับแล้วสังเกตดูว่ากุญแจตรงสร้อยของของนางเอกนี่เอลซ่านี่ที่เล่นโดยรีเบคก้าเฟอร์กูสันนี่ครับมันเป็นกุญแจอันเดียวกันกับฉากต่อมาก็คือฉากที่อีธานฮันนะครับกับเกสนี่
คุยกันแล้วอีธานฮันต์เนี่ยหยิบกุญแจขึ้นมาให้ดูผมว่าอีธานฮันต์นี่จะต้องมอบผมว่าอีธานฮันต์นี่จะต้องมอบกุญแจนะครับให้กับทางรีเบคก้าเก็บเอาไว้แน่เลยเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นกุญแจของเกรซนะครับและฉากก็ตัดมาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับที่สกอตตี้นะครับกำลังวิ่งเหมือนกันดูทรงแล้วนี่น่าจะเป็นสนามบินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฉากหลังของสกอตตี้แล้วก็เราก็จะได้เห็นเรือดำน้ำเว้ยเรือดำน้ำมาแล้วก็จะมีเจรีเบคก้านะครับที่มายิงสไนเปอร์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแกตาบอดจริงหรือว่าแกใส่เท่ๆนะแล้วภาคนี้ครับแม่ไม้ขาวกลับมาแล้วครับซึ่งแม่ไม้ขาวนี่แกเป็นลูกสาวของเจในภาคแรกหรือเปล่าเจในภาคแรกไอ้ที่ชื่อแม็กซ์อ่ะที่แกเป็นคนที่พระเอกมันไปขายรายชื่อสายลับให้อ่ะในภาคแรกผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าใช่นะที่แบบเพราะว่าในภาคหัวนี้แกแม่ไม้ขาวนะครับก็กล่าวถึงแม็กซ์ซึ่งแม็กซ์ที่ผมนึกออกในเรื่องนี้ก็มีอยู่คนเดียวนะครับก็คือแม็กซ์เจแม็กซ์นะครับที่พระเอกไปขายข้อมูลให้ในภาคแรกภาคนี้ลูกสาวแก่นะครับก็จะกลับมามีบทบาทซึ่งภาคก่อนนี่แกเป็นเหมือนกับเป็นนายหน้าค้าข่าวแล้วก็ค้าอะไรที่มันแบบลึกลับซับซ้อนหน่อยนะครับแล้วก็ฉากก็จะตัดมาครับที่การไล่ล่าบนถนนในประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีธานฮันต์นะครับก็รักใคร่ก็รักใคร่กันดีนะครับกับทางเอลซ่านะครับแล้วก็จะมีฉากนี้ครับก็คือฉากไอพี่แกคนแรกนี่ที่คุยกับอีธานฮันต์นี่นะครับพี่แกดันมาใส่หน้ากากเฉยเลยไว้แล้วก็กดระเบิดโอ้โหดูทรงนี่พี่แกน่าจะเป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็จะมีฉากนะครับที่อีธานฮันต์นะครับขับรถมินินะครับหนีการตามล่าของกลุ่มโจรร่วมกับน้องเกสนะซึ่งโอ้โหอันนี้รู้เลยขายของชัวร์แน่ๆขายของนะครับใครอยากไปซื้อแล้วก็ขับหนีโจรก็เอาตามสบายนะแล้วก็จะมีฉากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับทั้งบนรถไฟขอเหินเดินอากาศเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับ Mission Impossible ภาคนี้อ่ะถามว่าเรื่องนี้ดูสิครับรออะไรปี2023ครับรอฉายแน่นอนครับสำหรับ Mission Impossibleนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ